หมอขอตรวจหน่อยนะครับหมายความว่าไงมีอะไรให้หมอช่วยไหมครับเฮ้ยตรวจเสร็จหรือยังวะไม่นานยังอ่ะญาติคนไข้กรุณารอข้างนอกก่อนนะครับหมอกำลังตรวจอยู่เดี๋ยวหมอจะโทรแจ้งตำรวจให้นะครับเดี๋ยวค่ะคุณหมอหนูขอแจ้งเองได้ไหมคะขอยืมโทรศัพท์คุณหมอหน่อยค่ะอืมได้สิเดี๋ยวคนไข้รอหมออยู่ในห้องนี้นะเฮ้ยนี่เถื่อต้องนั่งรถเข็นเลยเหรอวะแฟนคุณมีอาการอ่อนเพลียนะครับช่วงนี้พยายามอย่าให้เขาทำอะไรหนักๆนี่น้ำครับจิบบ่อยๆนะครับมึงบ้าป่ะหมอก่อนหน้านี้ยังปกติอยู่เลยทำไมตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยคงโดนทำร้ายมามั้งแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำมึงมีหน้าที่ตรวจมึงก็ตรวจไปดิเรื่องอื่นมึงไม่ต้องเสือกเดี๋ยวฉันเก็บเองค่ะเดินเองไม่มีปัญญาเลยเดี๋ยวผมไปเก็บเองอยู่นี้แหละหน่อยนางตัวดีหยุดนะอย่าทำร้ายผู้หญิงนู้นไม่งั้นแกดังแน่นี่มันอะไรกันอ่ะเดี๋ยวฉันจะเขียนข้อความไว้ที่ขวดน้ำพอเขาเห็นเขาจะทำร้ายฉันตอนนั้นคุณหมอช่วยไลฟ์ถ่ายเหตุการณ์ไว้หน่อยได้ไหมคะได้ครับตอนนี้คนดูแสนคนแล้วแกได้ดังสมใจแน่ใช่แกได้ดังสมใจแน่หมอทุกคนคะนี่คือโฉมหน้าคุณหมอที่ทำอนาจารคนไข้ค่ะทุกคนอย่าไปเชื่อเขานะครับหลักฐานก็ไม่มีอย่ามากล่าวหากันมั่วๆแบบนี้นะผมฟ้องคุณนะคุณหมอลืมไปหรือเปล่าคะว่าคุณหมอให้ฉันยืมโทรศัพท์หมอครับวันนี้มีคนไข้จำแจ่มมาเลยนะให้มันได้อย่างนี้สิแล้วค่าจ้างผมล่ะครับไม่ลืมหรอกนะเดี๋ยวช่วยถ่ายคลิปให้หมอหน่อยนะคนไข้เป็นอะไรมาครับฉันปวดหัวค่ะหมอปวดมาหลายวันแล้วอ่ะยังไม่หายเลยค่ะงั้นหมอขอตรวจหน่อยนะครับคุณหมอคะคุณหมอคะคนไข้ร่างกายอ่อนเพลียนะครับเดี๋ยวต้องดื่มน้ำหน่อยนะครับนี่ครับเริ่มเลยเป็นยังไงบ้างได้คลิปไหมแจ่มมากเลยครับหมอเยี่ยมมากพรุ่งนี้หามาให้หมออีกสักคนนะได้สิครับฉันได้หลักฐานทั้งหมดมาแล้วค่ะนี่แกพวกแกเป็นใครกันแน่จ่าบาสคุมตัวหมอไปโรงพักได้เลยได้ครับหมอไปปล่อยนะเว้ยปล่อย